ส่วนที่เป็นอุบะเราจะใช้ดอกบานไม่รู้โรยนะคะอันนี้คือดอกบานไม่รู้โรยทำจากดินไทยค่ะหาซื้อได้ที่สวนจตุจักรนะคะส่วนน้องๆที่ทำงานดินไทยอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะในการทำงานดินหรือว่างานพลาสติกก็จะต่างจากงานดอกไม้สดนะคะต้องแทงก่อนนะคะใช้เหล็กแหลมหรือว่าตะปูหมุดนะคะตอกดอกไม้ดินไทยให้มีรูก่อนนะคะเนี่ยค่ะให้มีรูก่อนถึงจะร้อยได้ค่ะแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งคือสอดเข็มเข้าไปในกลีบใบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะกลีบใบนี้นะคะแล้วก็ร้อยได้ขึ้นแล้วก็แตะกาวให้แน่นให้แห้งให้สนิทสามขนาดนะคะคือขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กค่ะถ้าไม่มีสามขนาดปรับใช้ตามความเหมาะสมนะคะจะใช้ดอกรักดินหรือว่าดอกรักพลาสติกก็ได้ค่ะการร้อยเราใช้ได้เย็บผ้าธรรมดานี่แหละค่ะเข็มเย็บผ้าธรรมดาค่ะขมวดปมค่ะของพี่จะร้อยแบบที่สองนะคะคือร้อยซ่อนปมได้เข้าไปในใบอะค่ะใบบานไม่รู้โรยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราตัดมาแล้วใช้กรรไกรหรือว่าครีมนะคะตัดเพราะตรงใจกลางเนี่ยค่ะจะเป็นลวดอยู่นี่ค่ะสอดเข้าไปนี่ค่ะสอดปมได้ซ่อนไปที่ใบนะคะใบนี้ถ้าหลุดเราเอาออกได้ค่ะแล้วเราก็แตะกาวนี่ค่ะแตะกาวนะคะให้เชื่อมต่อกันนี่ค่ะค่ะให้กาวแห้งสนิทนะคะในการแตะกาวเราอาจจะใช้กาวที่แห้งเร็วหน่อยอย่างกาวร้อนหรือว่ากาวอเนกประสงค์นะคะกาวยูมูอะค่ะนี่ค่ะแตะตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ร้อยในการร้อยเราจะใช้ดอกรักขนาดใหญ่ลงก่อน1ดอกแล้วก็ขนาดกลาง1ดอกนี่ค่ะจะได้1เส้นหรือ1ขานะคะนี่ค่ะทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ตัดได้ค่ะเผื่อไว้ยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการร้อยต่อขึ้นไปอีกค่ะในการร้อยอุบะทรงเครื่องนี่ค่ะนี่คือที่เราร้อยแล้วนะคะมีดอกบานไม่รู้โรย1ดอกดอกรักขนาดใหญ่ขนาดกลางค่ะแล้วก็ตัดได้นะคะในการตัดได้อย่าเพิ่งตัดได้สั้นนะคะตัดได้เผื่อไว้ยาวๆค่ะประมาณ9นิ้วนะคะทิ้งไว้ก่อนนะคะตัด9นิ้วทำแบบนี้6เส้นหรือ6ขานะคะดูส่วนที่เป็นอุบะกันนะคะหลังจากที่เราร้อยเป็นตุ้งติ้งทั้ง6เส้นแล้วเราจะมามัดผูกรวมกัน2เส้นนะคะหรือ2ขาให้ได้3พวงค่ะตรงนี้เราอาจจะเพิ่มเป็น3ขาก็ได้นะคะหรือว่าจำนวนดอกรักเพิ่มขึ้นได้อีกค่ะอันนี้ตามลักษณะการใช้งานนะคะถ้าใช้งานที่มีต้องการเส้นยาวๆหน่อยก็เพิ่มดอกรักขึ้นไปได้ค่ะนี่ค่ะผูกรวมกันนะคะบิดเป็นเกลียวค่ะแล้วก็วนคล้องได้ขึ้นมานี่ค่ะมัดผูกรวมกันค่ะทำให้ได้3พวงนะคะแล้วเราก็จะใช้เข็มก้นเข็มต้องใช้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะในการใช้งานร้อยเราใช้เข็มได้หลายเบอร์ค่ะเอาขนาดใกล้เคียงกับเข็มอะไรก็ได้เนี่ยค่ะเพื่อสะดวกในการร้อยได้จะได้ง่ายๆหน่อยค่ะเราก็ร้อยได้นี่ค่ะเม
ื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะ3พวงแล้วเราก็จะมาจับให้เท่าๆกัน3พวงเลยค่ะนี่ค่ะตรงจุกดอกรักนี้ต้องให้เท่ากันนะคะค่ะม้วนได้เป็นเกลียวแล้วก็ผูกรวมกันค่ะพยายามให้ปมได้อยู่ชิดข้างล่างเลยนะคะตรงจุกดอกรักอะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ดอกรักขนาดเล็กอีก2ดอกค่ะร้อยได้เนี่ยค่ะรวมกันเลยนะคะรวมกันทั้ง6เส้นเลยค่ะดอกรักขนาดเล็กอีก2ดอกนะคะเราจะได้พวงอุบะแบบนี้นะคะค่ะพร้อมที่จะไปติดกับทัดดอกที่เราทำไว้อะค่ะนี่ค่ะในการติดทัดดอกที่บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะตัด1ทัดดอก1ดอกจะตัดวงกลม2ชิ้นนี่ค่ะเราจะเอามาติดกับอุบะนะคะนี่ค่ะด้านหลังเวลาติดก็ดูกรีบที่ตรงกันข้ามกันค่ะนี่ค่ะครึ่งคือครึ่งของวงกลมอะค่ะเอาวางพาดค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะให้อยู่ตรงปลายพอดีเลยแล้วก็ได้นี้เราก็จับพาดขึ้นมาเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะนี่ค่ะครึ่งวงกลมได้ที่เหลืออาจจะตัดหรือว่าเก็บเข้ามาข้างในแล้วก็จะติดอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราตัดไว้อะค่ะทัดดอก1ดอกจะมีวงกลม2ชิ้นนะคะติดลงไปค่ะทากาวนะคะติดลงไปรอให้กาวแห้งสนิทก่อนนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้นี่ค่ะด้านหน้าของชิ้นงานทัดดอกนี่คือทัดดอกที่สำเร็จแล้วค่ะขอบคุณน้องๆมากๆนะคะที่ติดตามกันมาตลอดถ้ามีสิ่งไหนขาดตกบกพร่องก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะทุกไลค์ทุกแชร์และทุก Subscribe คือกำลังใจที่จะทำให้พี่ผลิตคลิปออกมาได้อีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ